จะเป็นอย่างไรเมื่อมือสังหารตัวท็อปขององค์กรที่กำลังจะเกษียณอายุต้องโดนมือสังหารทางองค์กรตำลาแต่ด้วยความเป็นมือหนึ่งขององค์กรแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่องโพล่า2019ล่าเลือดเย็นเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะสนุกและมันขนาดไหนเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกันได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวและสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้เพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Park Studio ลุ้นรับเงินกว่า 10,000 บาททุกสิ้นเดือนและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterหนังเปิดเรื่องมาทีคฤหาสน์หรูหลังหนึ่งในชิลีอดีตมือสังหารที่เพิ่งเกษียณอย่างไมเคิลตอนนี้เขาก็เรียกสาวสวยมาสนุกเพื่อรอเงินเกษียณแต่ขณะที่ไมเคิลกำลังนัวเนียกับสาวอยู่นั้นสาวคนนั้นก็ได้ขอเป่าปี่ให้กับไมเคิลซึ่งด้านไมเคิลเนี่ยก็ชอบเลยนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีมือปืน3คนกำลังจ้องรอจัดการกับไมเคิลอยู่ในขณะที่ไมเคิลกำลังฟินอยู่นั้นเขาก็โดนฟากุนโดที่เป็นมือสังหารซุ่มยิงจนทำให้กระสุนนั้นเข้าอกซ้ายของไมเคิลเต็มๆหลังจากที่ไมเคิลโดนยิงแล้วมือสังหารอีก2คนนั้นก็คือฮิวเดย์และอเล็กซีก็รีบเข้ามาเก็บงานแต่ทว่าในตอนนั้นด้านไมเคิลก็พยายามจะหยิบปืนมาสู้แต่ก็โดนอเล็กซีใช้ดัมเบลฟาดไปจนทำให้ปืนนั้นหลุดจากมือเขาก่อนที่มือสังหารทั้งสองนั้นจะลวกกระสุนไปใส่ไมเคิลจนทำให้เขาเสียชีวิตและที่ทำแบบนั้นก็เพื่อไม่ให้ไมเคิลได้รับเงินบำนาญ นะครับเมื่อจัดการกับไมเคิลลงไปได้แล้วมือสังหารทั้งหมดก็ได้พากันนั่งห่อกลับไปและมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าสาวสวยที่เป่าปี่ให้กับไมเคิลนั้นเธอก็เป็นหนึ่งในมือสังหารเช่นกันและเธอก็มีชื่อว่าซินดี้จากนั้นหนังก็ตัดมาที่ดันแคนมือสังหารอันดับหนึ่งขององค์กรที่ตอนนี้เขาใกล้จะเกษียณแล้วโดยความที่ใช้ร่างกายมาเยอะเลยทำให้เขาบาดเจ็บไปทั่วร่างกายวันนี้ดันแคนเลยไปเจอกับหมอตามนัดเพื่อตรวจอาการบาดเจ็บของเขาพอตรวจเสร็จหมอก็ชวนดันแคนคุยเรื่องเกษียณนะครับว่าเกษียณแล้วจะไปทำอะไรดันแคนก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้และตัวคนนั้นก็คงทำเหมือนกับคนทั่วไปทำกันและต่อจากนี้ไปผมก็จะเรียกดันแคนว่าพระเอกก็แล้วกันนะครับหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้วพระเอกก็ได้ไปเจอกับพอลนักบัญชีประจำตัวของเขาเพื่อปรึกษากันเรื่องการเงินพอตัวของพระเอกนั้นจะได้รับเงินก้อนโตหลังจากเกษียณอายุและมันก็เหลือเวลาอีกแค่14วันเท่านั้นที่เขาจะเกษียณแล้วพอปรึกษาเสร็จพระเอกก็ได้ให้พอช่วยบริจาคเงินของเขาให้กับมูลนิธิเป็นจำนวน200,000ดอลลาร์เหมือนกับทุกปีที่เขาเคยทำและคนที่รับบริจาคจากเขาก็มีชื่อว่าคามิลซึ่งด้านพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าใครจะเป็นคนรับเงินจากเขาและเราก็จะเห็นว่าพระเอกคนเหล่านั้นดูน่าจะรวยมากนะครับเพราะเขามีบ้านถึง4ลัดพร้อมบอกกับนักบัญชีไปว่าหลังจากที่เขาเกษียณแล้วเขาจะอาศัยอยู่ที่รัฐฟลอริดาเมื่อจัดการธุระเสร็จพระเอกก็ไปร่วมพิธีศพของไมเคิลซึ่งในตอนนั้นก็มีวิเวียนมือสังหารในองค์กรเดียวกันมาร่วมงานด้วยซึ่งนานพระเอกก็ถามวิเวียนไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไมเคิลวิเวียนเลยเอาเอกสารและรูปถ่ายตอนที่ไมเคิลตายให้กับพระเอกดูพร้อมก็บอกว่าแหล่งข่าวของเธอบอกมาว่าคนที่จัดการไมเคิลนั้นพวกมันจ้างมือสังหารชาวเม็กซิกันที่มีชื่อว่าเปโดและบูที่เป็นเจ้านายเก่าของพระเอกนั้นก็อยากจ้างให้พระเอกเนี่ยไปแก้แค้นพวกมันพูดจบวิเวียนก็ยื่นข้อมูลที่อยู่ของเปโดให้กับพระเอกมาแต่พระเอกเราพี่แกก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าบูธที่เป็นเจ้านายได้ไล่เขาออกแล้วและตอนนี้เขาก็เลิกเหล้าเลิกบุหรี่และเป็นพลเมืองดีคนหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็โอเคกับที่เป็นอยู่แบบนี้พอคุยกับวิเวียนเสร็จพระเอกก็ได้ขับรถกลับบ้านระหว่างทางเขาก็ได้แวะซื้อของกินแผ่นหนังและยังได้ซื้อน้องหมามาเป็นเพื่อนด้วยพร้อมตั้งชื่อให้วอลตี้พอกลับมาถึงบ้านพระเอกเนี่ยก็เล่นกับหมาเปิดหนังและดื่มเหล้าซึ่งสาเหตุที่เขาดื่มนั้นก็เพราะเขานอนไม่หลับและคิดถึงแต่เรื่องในอดีตนะครับพอดื่มจนได้ที่แล้วพระเอกก็หลับไปแต่พอถึงตอนเช้าพระเอกก็ได้หวนคิดกลับไปในอดีตกับสิ่งที่เขาเคยทำซึ่งมันก็โหดร้ายมากและตอนนั้นลาตีมันก็ได้เห่าขึ้นมาจนทำให้ดามพระเอกนั้นถึงกับตกใจนะครับและเผลอลั่นไกลไปใส่ลาตีจนมันแน่นิ่งไปเรียกได้ว่าซื้อมายังไม่ถึงวันก็ตายสละหลังจากที่ลาตี้ตายไปแล้วพระเอกก็ได้เอามาฝังไว้ที่หลังบ้านและทำการเผาของที่ซื้อมาให้กับลาตี้จนหมดระหว่างนั้นพระเอกก็เห็นสาวน้อยคนหนึ่งที่อยู่บ้านตรงข้ามกำลังผ่าฟื้นด้วยความยากลำบากพี่แกเลยอยากเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่อยากเข้าไปแบบจงแจ้งนะครับพระเอกจึงรอให้เธอนั้นออกจากบ้านไปก่อน
พอฝั่งลาตี้เสร็จพระเอกก็ได้เข้าเมืองและได้ซื้อป้ากลับมาเลี้ยงเนื่องจากความเหงานะครับส่วนเด็กที่อยู่ข้างบ้านพระเอกนั้นเมื่อเธอกลับมาแล้วเธอก็ถึงกับงงนะครับเนื่องจากฟืนที่บ้านคืนนั้นถูกเผาหมดแล้วเธอเลยพยายามมองหาว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่เจอใครจึงเดินกลับเข้าบ้านไปพอตกเย็นพระเอกก็ได้รับข้อความจากวิเวียนว่าตอนนี้ค่าจ้างได้เพิ่มขึ้นเป็น2ล้านแล้วแต่ด้านพระเอกนั้นก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดวิเวียนได้เห็นแบบนั้นเธอเลยโทรมาตามตื้อแต่พระเอกของเราพี่แก่ก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนะครับแต่วิเวียนก็ตามตื้อไม่เลิกจนด้านพระเอกนั้นตกลงรับงานนี้ไปด้านวิเวียนที่สามารถตื้อสำเร็จแล้วเธอก็ได้ไปเทเหล้าดื่มนะครับก่อนที่บูธที่เป็นเจ้านายจะได้เอ่ยปากชมวิเวียนไปซึ่งด้านวิเวียนเนี่ยก็ได้บอกกับบูธว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยที่จะเข้าไปยุ่งกับดันแคนพอมันอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาและที่วิเวียนพูดแบบนั้นก็เพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของบูธที่จะลงพระเอกไปฆ่านะครับพอถ้าเกิดตัวของพระเอกนั้นเสียชีวิตก่อนวัยเกษียณแล้วเขาก็จะไม่ต้องจ่ายเงินเกษียณให้กับพระเอกเลยแม้แต่เหรียญเดียวซึ่งด้านบูธมันก็ทำแบบนี้กับมือสังหารทุกคนในองค์กรที่ปลดเกษียณนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่ยอมเสียเงินของมันมันจึงยืนการจะทำตามแผนที่วางไว้วีเวียนที่ไม่สามารถห้ามบุตรได้แล้วเขาก็ได้บอกกับบุตรว่างั้นก็จ่ายเงินลงนาไปให้กับพระเอกก่อน1ล้านเหรียญพอทำไม่ทำตามที่บอกไว้พระเอกไม่มีทางลงมือแน่นอนตัดกับบรรดาพระเอกของเราตอนนี้เขากำลังดูข้อมูลเป้าหมายของเขาว่าเป็นใครและอยู่ตรงไหนกันพอดูข้อมูลเรียบร้อยเขาก็ได้เข้านอนแต่พระเอกก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในอดีตนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาจึงได้ไปซื้อบริการแต่ระหว่างที่กำลังสนุกอยู่นั้นลูกชายของสาวคนนั้นก็ได้โผล่มาพอนอนไม่หลับเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยติดรางรถไฟนะครับพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้บอกกับสาวบริการคนนั้นไปว่าให้พาเด็กไปนอนที่อื่นสัก 2-3 คืนได้ไหมเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเสียงดังเกินไปซึ่งทีแรกสาวคนนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับแต่พระเอกก็ยืนยันว่าจะช่วยเธอจึงยอมจากนั้นพระเอกก็ได้จ่ายเงินให้2แม่ลูกไปอยู่ที่โรงแรมหรูกันนะครับเวลาต่อมาพระเอกก็ได้ไปแจ้งกับพนักงานโรงแรมว่าลูกและภรรยาเขาติดอยู่ในห้องพอประตูมีปัญหาเขาขออุปกรณ์ไปงัดได้ไหมซึ่งพนักงานเนี่ยก็ยินดีและพาขึ้นไปจากนั้นพระเอกก็ใช้สว่านจับประตูจนเสียงดังไปทั้งชั้นและไม่นานนักก็ได้มีชายลังอ้วนคนหนึ่งเปิดประตูออกมาพร้อมกับโวยวายใส่พระเอกของเรานะครับก่อนจะได้รู้ว่าชายคนนั้นมันมีชื่อว่าเปโดที่เป็นเป้าหมายที่พระเอกต้องจัดการในครั้งนี้แต่ทวารดานพระเอกของเราพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับและจอดประตูต่อไปจนทำให้ด้านเปโดเนี่ยโมโหเป็นอย่างมากและจะเข้ามาทำลายพระเอกทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็โดนพระเอกจับยิงตะปูใส่แขนสองข้างติดกับผนังไว้ด้านเปโดที่โดนแบบนั้นมันก็ตะโกนบอกลูกน้องให้ออกมาช่วยซึ่งแต่ละคนนั้นก็ยังไม่ทันจะเดินพ้นหน้าประตูพวกมันก็โดนพระเอกเก็บจนเรียบพอเก็บพวกหน้าประตูได้แล้วพระเอกก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อจัดการกับคนที่เหลืออยู่แต่ทว่าในนั้นมันก็มีแต่สาวๆนะครับพระเอกจึงได้ปล่อยไปก่อนจะเหลือไปเห็นแฟ้มประวัติของเขาว่างอยู่บนโต๊ะและการที่ถูกส่งประวัติให้มือสังหารแบบนี้นั้นก็แปลว่าจะต้องมีคนสั่งเก็บพระเอกแน่นอนเขาจึงเดินออกไปหาเปโดและถามว่าใครเป็นคนสั่งเก็บเขาเปโดมันก็บอกว่ามันก็ไม่รู้นะครับดันแค่เลยพยายามคู่ต่อแต่เปโดมันก็บอกคำเดิมพระเอกจึงได้สังหารเปโดทิ้งจากนั้นเขาก็โทรกลับไปหาวิเวียนเพื่อบอกว่าให้โอนเงินมาจำมาให้ด้วยซึ่งวิเวียนเธอก็ได้โอนไปให้แล้วบอกว่าถ้าเกิดงานสำเร็จแล้วจะได้อีกครึ่งหนึ่งพระเอกก็ตอบกับวิเวียนไปว่างานเสร็จแล้วและเขาก็ต้องการเงินอีกครึ่งหนึ่งภายใน24ชั่วโมงนี้ระหว่างที่คุยอยู่นั้นพระเอกก็ได้ส่งรูปที่เขาจัดการกับเปโดเรียบร้อยแล้วไปให้กับวิเวียนดูและบอกกับวิเวียนว่ามีคนจะชาเก็บเขาและเขาก็หวังว่าตัวของวิเวียนนั้นจะไม่รู้เห็นกับเรื่องนี้พูดจบพระเอกก็วางสายไปและกลับไปหาสองแม่ลูกในห้องก่อนจะพาทั้งคู่นั้นไปพักที่อื่นกันนะครับและที่พระเอกพาสองแม่ลูกมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการมาจัดการเก็บเปโดนะครับพอออกมาถึงหน้าโรงแรมแล้วพระเอกก็ยื่นซองเงินให้กับผู้หญิงคนนั้นไปแต่เธอก็ไม่รับก่อนจะตบหน้าพระเอกกลับมาพร้อมบอกกับพระเอกมาว่าเธอกับลูกอาจจะตายบนนั้นก็ได้และเธอก็ไม่อยากรับเงินที่ได้จากการสังหารคนและสักวันหนึ่งตัวของพระเอกเองนั้นก็คงจะโดนสังหารเหมือนกับที่ตัวของพระเอกนั้นไปสังหารคนอื่นเช่นกันพูดจบเธอก็เดินหนีไปแต่ในตอนที่เดินไปนั้นลูกของเธอก็หันกลับมาบายบายให้กับพระเอกของเรานะครับพอรู้สึกดีที่พระเอกได้เข้ามาช่วยเขาไว้ซึ่งสิ่งที่พระเอกทำนั้นมันก็ผิดจริงนะครับที่เขาใช้สองเมลูเพื่อเข้าไปเก็บเปโดในนั้นตัดกลับไปด้านวิเวียนที่รู้ว่าพระเอกรอดตายมาได้เธอเนี่ยก็ตกใจมากนะครับแถมตอนนี้เธอก็ยังโดนพระเอกคู่อีกด้วยเธอจึงได้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับบูธและยังแนะนำให้ตัวของบูธนั้นปล่อยพระเอกไปถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแต่ว่าด้านบูธที่ไม่อยากเสียเงินก้อนโตให้กับพระเอกตอนที่เกษียณนั้นมันก็บอกว่ามันจะส่งมือสังหารระดับตนๆไปจัดการพระเอกซะและตัวของพระเอกนั้นก็คงไม่รอดแน่นอนในเวลาต่อมาเรามือสังหารมือหนึ่งของบูธก็ได้บุกไปยังสำนักงานบัญชีของพอลที่เป็นคนจัดการบัญชีให้กับพระเอกของเราเพื่อจะเอาข้อมูลที่อยู่ของพระเอกมาซึ่งทางด้านพอลเนี่ยเขาก็พยายามบอกนะครับว่าเขาไม่รู้แต่เขาก็โดนซ้อมอย่างหนักจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงยอมบอกข้อมูลของพระเอกไปและเมื่อพวกนั้นได้ข้อมูลมาแล้วมันก็จัดการเก็บพอลทิ้ง
ตัดกับบรรดาเพกตอนนี้หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติของเขาที่บ้านซึ่งก่อนจะกลับมาบ้านนั้นเพกก็ได้เข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตและได้ซื้อแผ่นหนังกลับมาดูที่บ้านด้วยตัดไปด้านเรามือสังหารมือหนึ่งของบูธเมื่อได้ข้อมูลที่เป็นที่อยู่ของพระเอกมาแล้วพวกเขาก็ได้ให้ซินดี้ไปตัวรอเพื่อจะเข้าไปในห้องของพระเอกนะครับซึ่งในที่อยู่นั้นมันก็ไม่ใช่คนหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยและเมื่อใช่คนนั้นเจอสาวสวยมันก็ได้ชวนเธอมาเล่นสนุกกันแต่ทว่าหมอนีเนี่ยมันก็ค่อนข้างซาดิสนะครับและมันก็พยายามจะขืนใจเธอแต่ทว่าในตอนนั้นเรามือสังหารที่รออยู่ด้านนอกก็ได้บุกเข้ามาและถามชายคนนั้นว่าชื่อดันเช่นไหมซึ่งคำตอบก็คือไม่นะครับเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เป้าหมายของมันพวกมันก็จัดการชายคนนั้นทิ้งและได้ไปตามหาพระเอกตามที่อยู่ต่อไปซึ่งมันก็เยอะมากนะครับและตอนนี้พวกมันก็ยังไม่เจอตัวของพระเอกเลยแม้แต่น้อยและใครที่อาศัยอยู่ตรงนั้นพอพวกมันไม่เจอตัวของพระเอกแล้วพวกมันก็ได้เก็บขนพวกนั้นทั้งหมดทิ้งส่วนทางด้านเพื่อนของเราในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเริ่มสนิทกับเด็กที่อยู่ตรงข้ามบ้านเขาแล้วนะครับซึ่งเธอก็มีชื่อว่าคามิลแล้ววันนี้ทั้งคู่ก็ได้มากินข้าวด้วยกันซึ่งด้านคามิลก็ถามกับเพื่อนมานะครับว่าเพื่อนทำงานอะไรแต่ว่าด้านเพื่อนของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกความจริงไปนะครับโดยบอกไปว่าเขาทำงานจัดการศพและต้องเดินทางมาทุกทีที่มีคนติดต่อมาซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็สนิทกันมากขึ้นแล้วและดูเหมือนกับจะเป็นพ่อลูกกันนะครับวันต่อมาเพ่ก็ถูกคามิลชวนไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธให้กับเด็กๆเพื่อใช้ป้องกันตัวซึ่งนานเพ่เนี่ยก็โชว์การใช้มีดให้กับเด็กๆดูนะครับเด็กๆที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับทึ่งกับความสามารถของเพ่เป็นอย่างมากพอถึงช่วงถามตอบแล้วเด็กๆที่รู้ว่าเพ่นั้นทำอาชีพเกี่ยวกับศพแล้วก็ถามเรื่องต่างๆในประเทศเช่นอินเดียมีการฝังศพยังไงแอฟริกาใส่ชุดยังไงในหน้าร้อนซึ่งนานเพ่คนเหล่านั้นก็ตอบได้หมดนะครับพอพี่แกไปทำงานเป็นมือสังหารมาทุกทวีปแล้วตัดไปด้านเรามือสังหารของบูธตอนนี้พวกเขาก็ได้ไปตามที่อยู่จนมาถึงบ้านหลังหนึ่งจนเจอกับใบบริจาคเงินให้กับมูลนิธิและก็พบบัญชีที่เพื่อนนั้นได้ใช้บริจาคนะครับจนทำให้เรามือสังหารของบูธเนี่ยมั่นใจว่าตอนนี้ตัวของเพื่อนนั้นน่าจะอยู่ที่ทิปเปิลโอ๊กหลังจากที่รู้แบบนั้นเรามือสังหารเนี่ยก็รีบเดินทางไปที่ทิปเปิลโอ๊กทันทีเช้าวันต่อมาคามิลก็ได้ขอให้พระเอกสอนใช้ปืนให้กับเขาซึ่งพระเอกก็ยินดีพาเธอไปฝึกในป่าที่พวกเขาอาศัยอยู่กันแต่พอเริ่มจับปืนด้านคามิลเนี่ยเธอก็ร้องไห้ออกมานะครับพระเอกเลยต้องหยุดสอนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปดื่มชาที่บ้านของคามิลระหว่างที่กำลังนั่งดื่มชากันอยู่นั้นด้านคามิลเธอก็ได้เล่าเรื่องในอดีตว่าตัวของเธอนั้นโดนทำร้ายหนักแค่ไหนกันซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นปมฝังใจคามิลมาตลอดนะครับพอคุยเสร็จพระเอกก็ได้เข้าเมืองไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและได้บอกกับคนขายว่าอยากได้ของขวัญสำหรับผู้หญิงซึ่งนั้นคนขายเนี่ยก็จัดให้นะครับแต่ในขณะที่พระเอกกำลังเดินออกมาจากร้านและกำลังขับรถกลับบ้านนั้นเหล่ามือสังหารที่ตามมาและเห็นตัวของพระเอกแล้วพวกมันก็ตามพระเอกมาแต่ระหว่างที่กำลังกลับนั้นพระเอกก็เจอกับสาวที่รถเสียอยู่ข้างทางเขาจึงได้เข้าไปถามว่าเป็นอะไรเรียกรถลากหรือยังซึ่งสาวสวยคนนั้นเนี่ยเธอก็บอกนะครับว่าแบตเธอหมดดันแค่นี้เห็นแบบนั้นเขาจึงได้เข้าไปช่วยและพาเธอมาชาร์จแบตที่บ้านซึ่งสาวคนที่ว่านั้นก็คือซินดี้ที่เป็นหนึ่งในมือสังหารที่ต้องการมาจัดการกับพระเอกในครั้งนี้พอไปถึงบ้านของเพกแล้วดันซินดี้ก็ชาร์จแบตและทำเป็นโทรเรียกรถลากพอโทรเสร็จเธอก็บอกกับเพกว่ารถจะมาได้พรุ่งนี้ตอน10 โมงและตอนนี้พายุก็เข้าด้วยเธอคงต้องพักที่นี่พอตกดึกในวันนั้นดันเพกและซินดี้เนี่ยก็ได้ปั๊มกันนะครับระหว่างนั้นซินดี้ก็ได้ก้มลงไปเป่าปีให้กับเพกของเราเพื่อจะหลบให้เรามือสังหารที่ซุ่มอยู่นั้นจัดการกับเพกซะหลังจากที่ก้มลงไปแล้วเธอก็ให้สัญญาณกับเพื่อนๆทันทีแต่พอเพื่อนของเธอลั่นไกดันเพกที่รู้ตัวเขาก็ดึงตัวของซินดี้มารับกระสุนไว้จากนั้นเพ่ก็ได้คว้าปืนกระหน่ำยิงไปรอบตัวพอตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าคนที่ซุ่มยิงเขานั้นอยู่ไหนกันตัดกลับไปด้านเรามือสังหารตอนนี้พวกมันก็พยายามถามซินดี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าตัวของดันเช่นนั้นหลบอยู่จุดไหนซึ่งเธอก็ได้บอกไปนะครับแต่พอบอกได้สักพักเสียงของซินดี้ก็เงียบไปดันฮิวเดย์และอเล็กซี่ที่เห็นภาพนั้นก็ได้เข้าไปตรวจดูภายในบ้านและเจอว่าซินดี้หนึ่งในมือสังหารได้โดนเก็บไปแล้วและตัวของพระเอกที่เป็นเป้าหมายนั้นก็น่าจะหนีไปแล้วด้วยดันฮิวเดย์จึงได้บอกให้ฟากุนโดที่อยู่ด้านนอกนั้นรีบไปตามหาตัวพระเอกให้เจอซึ่งดันฟากุนโดเนี่ยก็รับปากนะครับแต่พอพูดจบฟากุนโดก็รู้ตัวว่าตอนนี้พระเอกได้อยู่ด้านหลังเขาแล้วและยังไม่มีโอกาสที่จะสู้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่ตัวคนนั้นจะโดนพระเอกเก็บไปหลังจากเก็บฟากุนโดได้แล้วพระเอกก็ได้เอาหูฟังของฟากุนโดมาใส่และกำลังจะซุ่มยิงฮิวเดย์และอเล็กซี่ที่อยู่ในบ้านดันฮิวเดย์ได้เห็นว่าฟากุนโดเงียบไปแล้วเธอก็พยายามถามกลับไปแต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นมันก็ไม่ใช่เสียงของฟากุนโดนะครับเธอจึงรีบหาดีซอนและบอกกับอเล็กซี่ว่าให้ใช้แผน2ทันทีซึ่งแผน2ที่ว่านั้นก็คือการอ้อมไปจัดการพระเอกจากด้านหลังนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเขารู้ตำแหน่งของพระเอกแล้วพออเล็กซี่มาถึงเขาก็ได้กระหน่ำยิงไปใส่แต่ทว่านั้นก็ไม่ใช่พระเอกของเรานะครับก่อนที่ตัวของอเล็กซี่นั้นจะโดนพระเอกกระหน่ำยิงมาใส่จากด้านหลังแทนนะครับ
ซึ่งเพื่อนของเรานั้นพี่แกก็พยายามถามว่าใครเป็นคนส่งพวกมันมาแต่อเล็กซี่ก็ไม่ยอมตอบพระเอกจึงได้เก็บอเล็กซี่ทิ้งพอเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีจากนั้นพระเอกก็ทำการซุ่มยิงฮิวเดย์ที่กำลังตกใจอยู่พอทุกอย่างสงบลงด้านพระเอกก็ได้เข้าไปค้นตัวของอเล็กซี่ก่อนจะเจอกับกุญแจห้องของโรงแรมเขาจึงหยิบกุญแจแล้วมาที่โรงแรมที่ว่านั้นเผื่อว่ามันจะมีข้อมูลที่สามารถสาวไปถึงตัวคนที่จ้างมือสังหารผู้ดีมาเก็บเขาได้พอไปถึงแล้วเพย์ก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเมาแป้งอยู่นะครับพอเธอได้ยินเสียงเปิดประตูเธอก็คิดว่าอเล็กซี่เธอจึงถามว่าได้ตัวผู้หญิงมาไหมพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามว่าผู้หญิงอะไรผู้หญิงคนนั้นจึงบอกกับเพย์ว่าเธอก็ไม่รู้และรู้แค่ว่าอเล็กซี่บอกว่าได้รับคำสั่งให้ไปจับตัวผู้หญิงที่ไอ้แก่ได้ไปซื้อของขวัญให้ซึ่งไอ้แก่ที่ว่านั้นก็คือดันแคนเพย์ของเรานะครับพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบไปหาคามิลที่บ้านทันทีแต่พอไปถึงบ้านคามิลมันก็ไม่มีใครอยู่นะครับและข้าวของภายในบ้านนั้นก็กระจัดกระจายด้วยพระเอกเลยรู้ว่าคามิลนั้นถูกจับตัวไปแล้วเขาจึงขับรถกลับไปที่โรงแรมเพื่อจะถามผู้หญิงคนนั้นว่าใครเป็นคนสั่งและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่พอกลับไปถึงเธอก็ไม่อยู่แล้วนะครับตอดกับบ้านบุตรตอนนี้เขาก็หัวเสียเป็นอย่างมากพอมือสังหารที่เขาส่งไปนั้นดันถูกเก็บหมดแล้ววิเวียนที่นั่งอยู่เธอก็ได้บอกกับบุตรว่าเธอบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับดันแคนเพราะสิ่งที่นายควรทำคือการจ่ายเงินเกษียณให้กับเขาแล้วใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังมีความสุขแต่ด้วยศักดิ์ศรีดันบุตรเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับและต้องการจัดการเพกให้สิ้นซากรอบนี้มันจึงสั่งให้วิเวียนเป็นคนไปจัดการเพกทันทีตัดกับบาดามเพกตอนนี้เขาก็ได้มาที่มิชิแกนเพื่อพบกับพาเตอร์อดีตมือสังหารองค์กรดาโมเคลที่ปลดเกษียณไปนานมากแล้วและยังไม่โดนเก็บดานเพกที่เริ่มรู้ว่าใครเป็นคนสังเก็บเขาเขาจึงได้เข้ามาถามพาเตอร์ว่าพวกนั้นเก็บคามิลไว้ที่ไหนกันซึ่งระหว่างที่คุยกันดานพาเตอร์เนี่ยก็ได้ชวนเพกดื่มไป1แก้วนะครับพอคุยเสร็จเพกก็จะขอตัวกลับแต่พอเขาลุกขึ้นเขาก็ได้ฟุบลงไปกับพื้นจากนั้นพาเตอร์ก็โทรไปหาใครบางคนเพื่อบอกว่างานเขาเสร็จแล้วเนื่องจากว่าพาเตอร์เองเนี่ยก็ทำงานให้กับบูธนะครับเมื่อเพกรู้สึกตัวเขาก็โดนจับแขวนไว้และคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคนนั้นก็คือบูธซึ่งดานบูธเนี่ยมันก็พามบอกกับเพกนะครับว่าตัวของเพกเองนั้นทำมันเจ็บแสบมากมันเลยต้องการทรมานเพกให้ถึงที่สุดนะครับแล้วมันก็มีเวลามากถึง4วันก่อนที่เพกจะเกษียณจากงานนี้ผู้จบมันก็หยิบอุปกรณ์ที่เตรียมมาไปเริ่มทรมานเพศทันทีซึ่งด้านบูธเนี่ยมันก็ทรมานเพศทุกวันจนกว่ามันจะพอใจนะครับและในวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วที่เพศโดนทรมานส่วนทางด้านคามิลเธอก็โดนจับฉีดสารทุกวันและในแต่ละวันนั้นเธอก็โดนฉีดหลายรอบเรียกได้ว่าสภาพคามิลและสภาพของเพศนั้นดูไม่จืดเลยนะครับแต่พอบูธกลับไปได้สักพักเพศก็เริ่มรู้สึกตัวและคิดอะไรบางอย่างได้เขาได้หยิบดึงมีดที่ฝังอยู่ในตัวเขาออกมาและใช้มีดเล่มนั้นแงกุญแจมือที่บูธใส่ไว้จนเพศของเรานั้นสามารถหลุดออกมาได้นะครับจากนั้นเพย์ก็รอจนถึงเวลาที่บูธจะเข้ามาทรมานเขาเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างแน่นหนามากนะครับเขาจึงไม่สามารถหาทางออกไปได้พอถึงเวลาลูกน้องของบูธก็จับตัวเพย์ไปแขวนไว้แต่ทว่าในตอนนั้นเพย์ก็อาศัยจังหวะหักมือลูกน้องของบูธแล้วหยิบปืนมากระหน่ำยิงไปใส่พวกนั้นพอจัดการลูกน้องของบูธได้หมดแล้วเพย์ก็ยิงไปใส่หม้อแปลงจนทำให้ไฟในดับหมดนะครับก่อนที่บูธจะมาถึงพร้อมลูกน้องอีกเป็นจำนวนมากซึ่งนานบูธเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกนะครับมันจึงสั่งให้ลูกน้องเข้าไปดูในห้องที่ขังเพกเอาไว้แต่พอทุกคนที่เข้าไปก็โดนเพกเก็บจนหมดนะครับนานบูธที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็รีบหนีไปและปล่อยให้ลูกน้องโดนเพกสังหารไปทีละคนซึ่งกว่าจะจัดการลูกน้องของบูธได้ตัวของเพกเองนั้นก็แทบจะไม่เหลือเรี่ยวแรงเลยนะครับก่อนนี้เขาจะได้พยายามพยุงตัวเองออกมาเพื่อไปหาจัดมินคนรู้จักและขอยืมโทรศัพท์เพื่อติดต่อไปหาวิเวียนและบอกกับวิเวียนว่าถ้าอยากได้ตัวเขาก็ให้เอาตัวคามิลมาแลกและถ้าตกลงเขาก็จะไปหาทันทีวิเวียนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับบูธซึ่งบูธเนี่ยก็ตกลงนะครับพอยังไงเมื่อเราตัวของเพกมาได้แล้วมันก็จะจัดการทั้งคู่ทิ้งอยู่ดีตัดกลับไปด้านเพกตอนนี้จัดมินก็ได้พาเพกมารักษาแผลบาดเจ็บพอสภาพของเพกตอนนี้คงช่วยใครไม่ได้หลังจากที่เพกดีขึ้นแล้วเธอก็ถามว่าจะให้เธอช่วยอะไรไหมพอเธอเป็นคนจัดการอาวุธและเธอก็มีครบทุกอย่างด้วยและก็แน่นอนนะครับว่าที่เพกมาที่นี่นั้นก็เพราะว่าเขาต้องการให้เธอช่วยจัดอาวุธชุดใหญ่ให้หลังจากที่เตรียมอาวุธพร้อมแล้วเพกก็โทรไปหาวิเวียนเพื่อนัดให้ไปเจอกันที่สถานีรถไฟตอน9โมงและที่สำคัญให้มาแค่วิเวียนและคามิลเท่านั้นซึ่งระหว่างที่คุยกันลูกน้องของบูธก็ได้แก่ตำแหน่งของพระเอกด้วยพอได้ตำแหน่งแล้วพวกมันก็ไปหาพระเอกทันทีซึ่งในตอนนั้นด้านพระเอกของเราพอพี่แกรู้ตัวอีกทีวีเวียนและลูกน้องก็ได้มาล้อมเขาไว้หมดแล้วส่วนตัวของบูธเองนั้นมันก็นั่งดูอยู่ที่บ้านเพราะกลัวโดนเก็บนะครับ
ถึงแม้ว่าจะโดนลูกน้องของบุตรล้อมไว้แต่ทวารานเพ่ของเราเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเลยแม้แต่น้อยพอเจอวิเวียนพระเอกก็ได้บอกวิเวียนว่าเขารู้ว่าพวกนั้นจ่ายวิเวียนแพงแต่เขาก็ยังอยากที่จะให้วิเวียนเปลี่ยนใจแต่ว่าวิเวียนเนี่ยเธอก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับเพราะเธอคิดว่าที่เหนือกว่าเพ่ของเราเหลือจะมีชีวิตรอดกลับไปพระเอกที่เห็นว่าวิเวียนไม่เปลี่ยนใจเขาก็ได้ยกมือทั้งสองข้างออกมายิงเลเซอร์ใส่ลูกน้องที่วิเวียนพามาทันใดนั้นปืนกลที่เขาติดตั้งไว้ก็ได้กระหน่ำยิงไปใส่ทุกคนจนทำให้ลูกน้องที่วิเวียนพามาทั้งหมดนั้นโดนเก็บไปภายในแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นโดยเหลือเพียงแค่วิเวียนที่สามารถหลบได้แต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดนะครับเพราะพระเอกได้ตามไปเก็บเธออยู่ดีพอจัดการกับวิเวียนและลูกน้องหมดแล้วพระเอกก็ได้ขับรถตรงไปหาบูธทันทีซึ่งทางด้านบูธตอนนี้มันก็เรียกบริการมาคุ้มกันมาเต็มห้องนะครับแต่พอพวกบอดี้การ์ดเห็นว่าพระเอกมาจริงพวกมันก็หนีกันละนาวดันบูธที่เห็นแบบนั้นมันก็พยายามบอกให้ทุกคนกลับมาตัดไปด้านบอดี้การ์ดของบูธที่หนีลงไปด้านล่างแล้วพวกมันก็ไปเจอเพ่ของเราซึ่งพวกบอดี้การ์ดเนี่ยมันก็บอกว่าเชื่อเลยนะครับเนื่องจากว่าพวกมันไม่อยากมีปัญหากับพระเอกที่เป็นมือหนึ่งขององค์กรไม่นานนักเมื่อพระเอกไปถึงห้องของบูธแล้วบูธที่กำลังโทรตามบอดี้การ์ดมาช่วยมันก็ต้องตาขางเมื่อได้เห็นพระเอกบุกเข้ามาจนสุดท้ายด้านบูธที่ไม่สามารถสู้ได้มันก็ถูกพระเอกเด็ดหัวทิ้งไปพอจัดการกับบูธได้แล้วพระเอกก็เดินสำรวจดูรอบบ้านเพื่อตามหาคามิลจนไปเจอกับคามิลที่นอนหมดสติอยู่บนโซฟานะครับเขาจึงรีบพาเธอกลับบ้านไปเช้าวันต่อมาเมื่อพระเอกตื่นขึ้นเขาก็ได้เห็นใบเสร็จการรับบริจาคเงินของเขาและข่าวครอบครัวหนึ่งถูกสังหารทิ้งและมีลูกสาวหนึ่งคนที่รอดชีวิตแถมยังมีรูปถ่ายครอบครัวนั้นด้วยเมื่อพระเอกหยิบขึ้นมาดูเขาก็ต้องตกใจนะครับเพราะคนที่สังหารครอบครัวนี้ก็คือเขาแถมลูกสาวของครอบครัวนี้ก็ยังเป็นคนรับบริจาคเงินจากเขาด้วยและที่สำคัญเด็กสาวคนที่ว่านั้นก็คือคามิลนะครับในขณะที่พระเอกกำลังตกใจเขาก็ได้ยินเสียงคามิลพอหันกลับไปด้านคามิลนั้นก็กำลังเล็งปืนใส่เขาอยู่นะครับก่อนจะพูดเรื่องผู้ชายที่เล่าให้กับพระเอกฟังว่าผู้ชายคนนั้นที่เธออยากจัดการทิ้งก็คือดันแคนหรือว่าพระเอกของเรานะครับพร้อมถามพระเอกไปว่าทำไมในวันนั้นถึงไม่เก็บเธอไปด้วยเนื่องจากว่าทุกคนคืนนั้นต้องทรมานมากที่มีชีวิตอยู่แบบนี้ด้านพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้แต่พูดขอโทษว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าเขาได้ข้อมูลมาผิดและนั่นก็ไม่ใช่งานเขาหลังจากที่เขารู้ความจริงแล้วเลยทำให้เขาไม่สามารถจัดการคามิลลงไปได้และภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็ยังคงตามหลอกหลอนเขามาตลอดชีวิตซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยเขาก็ยอมรับผิดนะครับพร้อมบอกให้คามิลนั้นเหนี่ยวไกลจัดการเขาได้เลยแต่ทว่าด้านคามิลเธอก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะถึงแม้เธอจะสังหารพระเอกทิ้งครอบครัวของเธอก็ไม่สามารถกลับมาได้อยู่ดีเธอจึงทำการลั่นไกใส่ผนังไปเมื่อคามิลเริ่มสงบและเริ่มได้สติแล้วเธอก็ถามกับพระเอกว่ารู้ไหมว่าใครที่อยากสังหารครอบครัวเธอซึ่งตัวของพระเอกเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับแต่คามิลที่อยากรู้เธอจึงขอให้พระเอกนั้นช่วยสืบเรื่องนี้ซึ่งพระเอกก็ตอบตกลงที่จะช่วยจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาคุยกันอยู่ตรงหน้าบ้านก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB เป็น 6.3 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 18% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบหวังว่าทุกคนจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับการสปอยของพวกเราและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ